ส่วนอีกประเด็นครับคุณผู้ชมครับร่วมกันหาทางออกด้วยกันนะฮะอยากจะให้เป็นกรณีศึกษานะครับชมครับปัญหาเรื่องของที่ดินตาบอดคือว่าไม่มีทางเข้าออกมานานถึง30ปีแล้วโดยที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับเขาลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของผู้ร้องเรียนครอบครัวหนึ่งครับที่แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนี่เองหลังจากที่ว่าประสบปัญหาครับคือว่าที่ดินของเขาเนี่ยตาบอดไม่มีทางเข้าและออกรวมถึงน้ำประปาไฟฟ้าก็มีปัญหามานานถึง30ปีเรื่องนี้ครับติดตามจากคุณประภาสเลิศวิไลนะครับแม้จะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางเมืองหลวงของไทยอย่างกรุงเทพมหานครแต่ตายายเหล่านี้ก็ต้องใช้วิธีปีนรั้วเข้าบ้านเพราะที่ดินของตัวเองนั้นเป็นที่ตาบอดไม่มีทางเข้าออกมานานกว่า30ปีนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแบ่งสรรปันส่วนที่ดินภายในครอบครัวที่ไม่ชัดเจนที่แขวงท่าแร้งเขตบางเขนเมื่อมีการขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินแปลงในสุดจึงเกิดปัญหาถูกปิดกั้นหลังรับเรื่องร้องเรียนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.พร้อมผู้อำนวยการเขตบางเขนจึงลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขนางถนอมและนางสาลี่เชื้อเพชรเจ้าของที่ดินผู้ร้องเรียนเล่าว่าบรรพบุรุษของเธอเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่เนื้อที่รวมประมาณ120ไร่ต่อมาบรรพบุรุษได้จัดแบ่งที่ดินให้ลูกหลานซึ่งแม่ของเธอได้รับมาจำนวน15ไร่แบ่งให้ลูก5คนคนละ3ไร่ไว้อยู่อาศัยและทำกินแต่เดิมทำนาทำสวนได้ตามปกติและต่อไฟฟ้าจากที่ดินของญาติมาใช้งานประมาณ30ปีที่แล้วที่ดินข้างเคียงถูกขายต่อให้บริษัทเอกชนและมีการพัฒนาทำหมู่บ้านจัดสรรตั้งแต่นั้นมาก็ต่อไฟฟ้ามาใช้ไม่ได้เพราะหมู่บ้านจัดสรรไม่ยอมให้สายไฟพาดผ่านที่ของตายายของตายายแปลง80ไร่นึงเขาก็แบ่งให้ลูกๆเขาลูกเขาก็ขายแปลงนี้ก็แบ่งกันแบ่งลูกๆแม่ก็ได้ตรงนี้15ไร่15ไร่ที่เหลืออยู่ในครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็มาแบ่งให้ลูกๆอีก5คนคนละ3ไร่สมัยก่อนได้ต่อบ้านน้ามาก็ยังใช้อยู่แล้วพอดีหมู่บ้านเขามาสร้างเขาก็บอกว่าผ่านไม่ได้แล้วนะต้องตัดออกนะเราก็ยอมรับอ่ะเราก็ทำไงฮะเราก็ต้องอยู่แบบที่ไม่มีไฟใช้อ่ะค่ะก็ทนมาอยู่ทุกวันเนี้ยกี่ปีแล้วครับก็30กว่าปีอ่ะนอกจากต่อไฟฟ้าเข้ามาไม่ได้แล้วที่ดินของนางสาลี่และนางถนอมยังเกิดปัญหาถูกปิดกั้นด้วยหมู่บ้านจัดสรรจนไม่มีทางออกทุกวันนี้ต้องอาศัยการปีนรั้วผ่านบ้านบางหลังในโครงการที่เขาพอจะอนุโลมให้ผ่านเมื่อไม่มีทางเข้าออกก็ต่อน้ำประปาเข้ามาไม่ได้ต้องรองน้ำฝนใส่โอ่งไว้ใช้นอกจากนี้ที่ดินข้างเคียงก็ถูกถมสูงขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจากทุกด้านก็ไหลมารวมท่วมในที่ดินของเธอสภาพบ้านตอนนี้จึงเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำและก็ต้องอยู่ไปอย่างนี้จนกว่าน้ำจะลดลงไปเองเพราะสูบน้ำผ่านที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้แม้จะต้องอยู่อย่างลำบากเพราะไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคแต่ทั้งสองก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมขายที่ดินที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโตมาก็เห็นตากับยายทำนาเห็นพ่อกับแม่ทำนาเราก็อยู่ตรงนี้เกิดมาจากตรงนี้61ปีก็ยังไม่คิดอยากจะไปอยู่ตรงไหนหลังมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานงานช่วยเหลือกสม.ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงมาปักเสาพาดสายต่อไฟฟ้าให้ผู้ร้องเรียนได้ใช้งานเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่มีไฟฟ้าใช้ได้ไม่กี่วันบริษัทเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรก็ส่งหนังสือแจ้งเตือนว่าไม่ยินยอมให้การไฟฟ้าพาดสายไฟผ่านพื้นที่โครงการเราคงจะใช้แนวทางการประสานการคุ้มครองเป็นหลักก่อนนะครับประสานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเขตซึ่งวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่มาดูด้วยกันนะครับทั้งในส่วนพม.ในเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าในส่วนของไฟฟ้าประปาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะในแง่ของทางกฎหมายนะครับก็อาจจะเรื่องการให้คำแนะนำอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าการประสานการคุ้มครองเนี่ยไม่ได้เป็นผลนะครับเราคิดว่าก็อาจจะต้อง
ใช้วิธีการตรวจสอบหรือว่ามีมาตรการอื่นที่จะทำให้เกิดผลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ร้องได้มากขึ้นครับที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่โฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพี่น้องทั้งหมด5คนคนละ3ไร่ก่อนหน้านี้ผู้ร้องเรียนทั้งหมดเคยว่าจ้างทนายความฟ้องร้องเพื่อขอเปิดทางจำเป็นหรือทางภาระจำยอมต่อศาลแต่เนื่องจากการเลือกฟ้องออกทางที่ดินที่ไม่ได้ใช้สัญจรเป็นประจำในอดีตและทางที่ขอเปิดก็กระทบสิทธิ์เจ้าของที่ดินรายอื่นจำนวนมากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจึงพิพากษายกฟ้องคดีสิ้นสุดลงไปเมื่อปี2558ล่าสุดกสม.และผอ.เขตบางเขนรับปากจะช่วยเป็นคนกลางเจรจากับบริษัทเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อขอพาดสายไฟผ่านโครงการขอต่อน้ำประปาเข้ามาใช้ขอสูบน้ำที่ท่วมออกรวมถึงเจรจาขอเปิดทางเข้าออกให้ผู้ร้องเรียนได้ใช้งานตามสมควรประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานผมมาอ่านความเห็นของผู้ชมนะใน Facebook ทั้งคุณมานพแสงแก้วคุณศิริศักดิ์แล้วก็น้องนาก็บอกว่าพอเห็นว่าเป็นที่ดินตาบอดเนี่ยลำบากจริงเลยฮะดังนั้นหากว่าใครมีคดีนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองฮะอยากให้ดูเรื่องนี้ถือว่าเราจะมีทางออกยังไงเราติดตามกันแล้วกันนะครับค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามเหมือนกับดิฉันตอนแรกอยู่มาได้ยังไงตั้ง30กว่าปีไม่มีทางเข้าออกต้องปีนรั้วเพื่อที่จะออกจากบ้านของตัวเองคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เรามีทางออกในรายการนะคะโดยวันนี้ค่ะเรามีผู้ที่มาร่วมหาทางออกท่านแรกนะคะคือคุณวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ทัศนัยชัยแขวงอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะส่วนอีกเวทีนึงนะคะก็คือเจ้าของที่ดินที่เดือดร้อนมานานกว่า30ปีค่ะท่านแรกนะคะคุณสาลี่เชื้อเพชรท่านที่2นะคะคุณถนอมเชื้อเพชรค่ะทั้ง2ท่านเป็นพี่น้องกันนะคะและสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับขอเริ่มกันที่คุณสาลี่ก่อนอย่างที่ดิฉันจั่วหัวเอาไว้หลายคนสงสัยอยู่มาได้อย่างไร30ปีทางเข้าออกก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีคุณสาลี่คะอยู่ยังไงคะก็อยู่แบบปกติคือว่าเราไม่อยากจะทำความรบกวนให้คนอื่นเราก็เขากรุณาให้เราปีนกำแพงได้เราก็ทำอย่างนั้นมาตลอดคือเราไม่มีทางเลือกหรอกค่ะว่าเราจะไปทางไหนเพราะมันไม่มีทางให้เราเดินให้เราเป็นปกติเหมือนชาวบ้านเขาเราก็ต้องจำเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นค่ะคือโดนล้อมรอบด้วยหมู่บ้านใช่ค่ะเป็นทั้งกี่นะทั้ง4มุม4ด้านเลยเหรอฮะ4ด้านเลยทุกด้านเลยค่ะแล้วจากภายในบริเวณบ้านนะออกไปปากทางที่ใกล้สุดประมาณกี่เมตรครับจะออกไปถึงที่สาธารณะครับ100กว่าเมตรร้อยกว่าเมตรเพราะว่าต้องเดินเลาะกำแพงไปแล้วก็ไปออกตรงที่ฝึกปีนน่ะร้อยกว่าเมตรค่ะต้องปีนข้ามใช่ค่ะเห็นบอกว่าต้องใช้แบบเป็นบันไดไปพาดเอาไว้ค่ะอายุกี่ปีแล้วนะฮะ70ค่ะ70ปีแต่ว่าต้องปีนไปอยู่ใช่ค่ะอีกด้านนึงคือต้องปีนลงอย่างนี้ใช่ไหมฮะปีนขึ้นปีนลงแบบเร็วค่ะ30ปีเดี๋ยวทีมงานมีภาพพี่ทีมงานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะค่อนข้างที่จะทุรักทุเลเหมือนกันนะคะนักข่าวของเราลงไปอันนี้ลงไปพร้อมกับหน่วยงานลงไปพร้อมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณประภาสก็ลงไปคุณประภาสนักข่าวของเราบอกแม่คุณแป้งลำบากเหลือเกินเดินไปคุณผู้ชมรั้วเนี่ยจะต้องผ่านต้นกล้วยนะคะทางเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆผ่านต้นกล้วยที่ทางเดินแบบคับแคบเข้าไปที่บ้านแล้วน้ำล่ะครับน้ำไฟฟ้าใช้ยังไงนักข่าวบอกว่าต้องใช้โซลาร์เซลล์หรอใช่ลงทุนซื้อมาเองอีกตอนหลังมีโซลาร์เซลล์ก็เลยต้องไปซื้อโซลาร์เซลล์แต่ก่อนไม่มีโซลาร์เซลล์ก็ใช้ตะเกียงใช้เทียนไขมั่งเทียนไขมั่งค่ะตะเกียงก็ไม่มีน้ำมันต้องใช้เทียนไขครับค่ะแล้วน้ำล่ะครับน้ำก็ใช้น้ำฝนหน้าฝนก็ลองน้ำฝนใช้ถ้าหน้าแรงก็น้ำในบ่อในครูอะฮะในบ่อคราวนี้เห็นทางค่อนข้างที่จะคับแคบแบบนี้ถ้าหากต้องการที่จะออกไปข้างนอกแบบกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมคุณประภาสบอกเหมือนมันเดินลำบากเหลือเกินมันติดต้นกล้วยทางก็เล็กและแคบถ้าหากต้องการออกไปข้างนอกในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนทำยังไงคะใช้เทียนจุดไปเหรอคะไม่ได้ออกเลยค่ะ
กลางคืนไม่ออกว่าจะไปข้างนอกค่ะเวลามืดๆค่ำๆอะค่ะเพราะไปลำบากเออทางตรงที่เราปีนออกหมาจะเห่าตลอดค่ะเพราะเราก็เกรงใจเขาเกรงใจคนข้างบ้านอีกใช่ค่ะไม่กล้าออกไม่กล้าออกแล้วเจ็บป่วยแล้วฮะก็เจ้าเล็กๆนะก็ทนเอาถ้าไปหาหมอนัดเพราะเรายังไม่ถึงการล้มหนอนนอนเตียงโอ้โหนี่คือต้องทำแบบว่าให้ร่างกายแข็งแรงอย่างนี้เลยเหรอเพื่อไม่ให้ต้องออกไปด้านนอกแล้วเราได้คุยกับหมู่บ้านใกล้เคียงไหมฮะว่าช่วยเปิดทางกับเราได้หรือเปล่าหรือว่าขอแบบสัญจรได้ไหมขอไฟให้ผ่านมาแบบนี้ได้ไหมเคยเจรจาไหมฮะเคยแล้วผลมาเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่โอเคกับเราก็คือเขาไม่มีให้พัดผ่านไอ้นั่นอยู่ในข้อกฎหมายก็เราก็ไม่เข้าใจเขาก็จะอ้างว่าข้อกฎหมายของเราไม่ได้เรียนหนังสือเขามีข้อกฎหมายอยู่เขาก็อ้างข้อกฎหมายเราก็ไม่รู้จะว่าไงที่ผ่านมาเคยไปร้องที่ไหนบ้างไหมครับไม่เคยแล้วค่ะไม่เคยเลยก็มาที่แรกคือกรรมการสิทธิมนุษยชนใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวถามกรรมการสิทธิมนุษยชนฮะคุณประสันครับหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเองแล้วเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วดูฮะอายุเยอะคนหนึ่ง70ปีคนหนึ่ง60ปียังต้องปีนข้ามกันอยู่เลยไฟฟ้าก็มีปัญหาน้ำก็มีปัญหาแนวทางหรือแนวทางออกในการช่วยเหลือพวกเขาฮะมีวิธีการทางไหนบ้างครับคือก็รู้สึกเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ๊คนอายุ60 70นะครับ อยู่ใจกลางกรุงแต่ว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้แล้วขณะเดียวกันก็คือว่าเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องปีนข้ามกำแพงสูงประมาณ2เมตรนะครับเข้าออกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงที่ยังมีอยู่แล้วทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ฟังคือถ้าอายุ 30-40 ปีเนี่ยก็ยังพอเข้าใจได้แต่ว่าอายุ 60-70 ยังต้องเข้าออกแบบนี้แล้วก็ไม่มีสาธารณูปโภคใช้เราก็คิดว่าสิทธิของเขาเนี่ยไม่ได้รับการดูแลปกป้องนะครับในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็พยายามที่จะประสานคุ้มครองนะครับเบื้องต้นก็ประสานไปที่หน่วยงานรัฐด้วยกันให้เข้าไปดูแลแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความคืบหน้านะครับก็ประสานไปที่ทางการไฟฟ้าการไฟฟ้าเขตก็ได้กรุณาเข้าไปดูพื้นที่แล้วก็เห็นความยากลำบากนะครับแล้วก็ได้ไปปักเสาแล้วก็ต่อสายไฟให้แต่ว่าก็เพิ่งจะได้ไฟเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่ไม่มีไฟใช้อยู่ประมาณ30ปีครับครับทีนี้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะเรื่องน้ำประปาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประปาหรือว่าการสัญจรไปมานะครับก็พยายามที่จะประสานคุ้มครองหรือว่าหาทางช่วยเหลือวันที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับเขตก็ลงไปด้วยเขตก็ไปเห็นนะครับก็ทุลักทุเลก็เบื้องต้นก็จะเจรจากับทางผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะไปดูรายละเอียดต่างๆว่าจะหาทางช่วยเหลืออย่างไรบ้างแต่ว่าในส่วนสะพานที่ต้องข้ามน้ำที่ขังอยู่นะครับทางเขตเนี่ยจะส่งคนมาซ่อมแซมให้ก่อนค่ะเพราะว่าวันที่เข้าไปปรากฏว่าสะพานเนี่ยพลิกนะครับมีคนตกน้ำด้วยครับค่ะอย่างคุณวสันต์ลงพื้นที่ไปแล้วก็จะน่าจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ยืนยันว่าการลงพื้นที่เข้าออกของบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะลำบากชาวบ้านเองก็บอกว่าติดค้างข้อกฎหมายด้วยคราวนี้ต้องเชื่อมโยงมาถึงอาจารย์ทัศนัยบ้างอาจารย์คะ คนที่อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านที่คุณป้าทั้งสองเนี่ยมีการปีนเข้าออก ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ปีนเข้าออกอยู่เสมอเนี่ย เขาก็อ้างเรื่องของข้อกฎหมายชาวบ้านเองทั้งสองท่านก็ไม่แน่ใจแหละว่าข้อกฎหมายตรงนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับทางเข้าออกผ่านเข้าที่ตัวเองไหมคะโอ้ตรงนี้ต้องอธิบายยาวเลยนะคุณแป้งเอาสั้นๆกันแล้วกันนะครับว่าการที่เราเข้าไปในที่คนอื่นถึงจะปีนหรือจะเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะไม่ใช่ทางสาธารณะเนี่ยเราต้องได้ความยินยอมเจ้าของเขาด้วยค่ะถ้าเกิดเจ้าของเขาไม่ยินยอมเนี่ยยังไงเราก็ไปไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นหรือถนนเส้นนั้นถ้าถามว่าการที่เขาไม่ให้ข้ามไปได้ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งที่ดินก็คือถนนเส้นนั้นเท่าที่ทราบถนนเส้นนั้นยังไม่ได้เป็นทางสาธารณะ
เพราะนั้นก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาอยู่หรือว่านิติบุคคลก็แล้วแต่เขามีสิทธิ์ที่จะห้ามได้ครับถ้าตอบสั้นๆแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินท่านคณะกรรมการสิทธิ์บอกว่าไฟฟ้ามีการประสานให้แต่ว่าไฟฟ้าได้ใช้แล้วหรือยังครับใช้แล้วค่ะทุกวันนี้ยังได้ใช้อยู่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าถูกทักท้วงจากหมู่บ้านข้างเคียงด้วยหรือเปล่าว่าเขาจะไม่ให้ใช้ต่อหรือว่ายังไงฮะไอหมู่บ้านข้างเคียงก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกค่ะก็แต่ไอการไฟฟ้าเมื่อ 2-3 วันที่ไฟเข้าไปอ่ะการไฟฟ้าโทรมาบอกว่าทางหมู่บ้านเขายื่นโนติสมาบอกว่าให้ทางการไฟฟ้าน่ะรื้อถอนเสาไฟฟ้าภายใน15วันนะคะภายใน15วันค่ะก็คืออย่างนี้เราทำไงก็จริงๆเพิ่งประสานมาได้ไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะฮะถ้าเกิดภายใน15วันต่อไปแล้วก็ต้องไปจุดเทียนเหมือนเดิมอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคงต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมค่ะค่ะเพิ่งจะดีใจมาได้เพียงแค่วันนี้เท่าไหร่คุณธเดช23ดีใจมาได้22วันคืออย่างนี้คุณผู้ชมเรียนว่าปัญหาของชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือนะแบ่งเป็น3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกคือเรื่องของทางเข้าออกนะคุณผู้ชมประเด็นที่2คือเรื่องของไฟฟ้าคือประเด็นที่3คือเรื่องของน้ำถ้าหากเรื่องของไฟเราจะมาขยี้หาทางออกคือรับประเด็นนะคะถามคุณวสันต์ก่อนชาวบ้านบอกว่าอีก15วันเขาจะมีการมารื้อสายไฟรื้อเสาออกแล้วคราวนี้ทางคุณวสันต์สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตตรงนี้ก่อนได้ไหมคะคือเรื่องไฟนี่ก็เป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นนะครับครับก็การที่ทางการไฟฟ้าเขตเข้าไปดูแลเนี่ยจริงๆต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่ถือว่าเข้าไปดูแลประชาชนที่ต้องการไฟฟ้าตรงนี้นะครับส่วนในรายละเอียดว่าไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยถูกทักท้วงมาจะยังไงต่อนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันได้เพราะว่าเรื่องไฟเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นที่รัฐต้องจัดให้นะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นคนสูงอายุนะครับรัฐก็ควรจะต้องดูแลเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าจะต้องปีนเข้าออกประจำเนี่ยตอนนี้อาจจะยังพอมีเรี่ยวมีแรงอยู่ยังพอไหวครับลองนึกดูว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยมาหรือมีเหตุจำเป็นหรือมีอะไรฉุกเฉินมาจะเข้าออกอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำแล้วก็การออกไปสู่ทางสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของข้อบทกฎหมายต้องถามอาจารย์ทัศนัยนะครับประเด็นนี้เราจะหาวิธีการให้อยู่กึ่งกลางระหว่างทางด้านของหมู่บ้านข้างเคียงหรือว่าทางด้านของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ยังไงเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยก็มีคนอยู่เป็นจำนวนมากด้วยถ้าเกิดว่าจะเปิดทางให้เขาสามารถสัญจรได้ไปสู่โลกภายนอกได้ฮะและแบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะทางออกนี้เป็นยังไงครับเอาอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วที่ดินเนี่ยมันมี2ประเภทหนึ่งก็คือของเอกชนกับของรัฐรัฐก็คือสาธารณะที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันส่วนตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นของหมู่บ้านจัดสรรของหมู่บ้านหรือว่าของคนที่ยังไม่ใช้ประโยชน์หรือว่าคนที่ผู้เสียหายกลุ่มเนี้ยก็คือถือว่าเป็นที่ดินของเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าที่ดินทุกแปลงเนี่ยต้องมีทางออกสู่ทางสาธารณะก็คือพูดง่ายๆที่ดินทุกแปลงต้องไม่เป็นที่ตาบอดกฎหมายจึงบัญญัติข้อกฎหมายอยู่2ข้อคือก็เรื่องทางจำเป็นกับพละจำยอมทางจำเป็นก็คือว่าถ้าเกิดเรามีที่ดินล้อมรอบแล้วเราออกทางสาธารณะไม่ได้เราสามารถร้องต่อศาลขอผ่านที่คนอื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะคือใช้ประโยชน์จากการใช้ทางสาธารณะซึ่งเป็นสูงโทษของรัฐเนี่ยได้แต่ว่าอาจจะต้องมีค่าตอบแทนแล้วกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องผู้ที่จะต้องถูกผ่านทางพูดง่ายๆจะต้องเสียหายน้อยที่สุดหรืออาจจะมีค่าตอบแทนให้เขาได้ในการที่ค่าทดแทนที่ว่าเราผ่านทางเขาซึ่งอาจจะเป็นรายเดือนรายปีหรือครั้งเดียวอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้อยู่ที่ว่าวิธีการส่วนในวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้สิทธิ์ไว้ก็คือว่าภาระจำยอมหมายความว่าถ้าเราเป็นที่อยู่ด้านหลังเราใช้ทางนี้ออกสู่ทางทางเป็นประจำจนกระทั่งได้ระยะเวลาหนึ่งของอายุความก็คืออาจจะประมาณ10ปีถ้าเกิดเราเดินเป็นประจำตรงเนี้ยเราจะได้สิทธิ์ภาระจำยอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปจดทะเบียนให้เป็นภาระจำยอมหรือเราใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้โดยตลอดอันนี้อาจจะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนแต่ว่าภาระจำเป็นหรือภาระจำยอมทั้งสองอย่างเนี่ยเมื่อได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยก็สามารถไปจดทะเบียนสิทธิ์ตรงนี้ได้ก็คือจะไประบุในหลังโฉนดของที่ดินแปลงนั้นหมายความว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหมือนเดิม 100% นะครับแต่เขามีภาระที่ต้องให้คนในที่ดินแปลงเนี้ยหรือที่ดินแปลงเนี้ยสามารถใช้ประโยชน์ในทางเข้าออกได้คือหมายถึงว่าถึงขั้นว่าต้องมีการแบ่งที่ให้ในการที่จะเดินทางอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคือกฎหมายเนี่ยมองว่าสามารถทำได้เพียงแต่ว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นของชาวบ้านกลุ่มนี้ก็คือว่า
ได้ฟ้องร้องไปเป็นคดีความไปหนึ่งครั้งแล้วแล้วผลออกมาก็คือฟ้องในเรื่องทางจำเป็นผ่านทางที่ดิน 3-4-5 แปลงจนไปถึงออกทางสาธารณะซึ่งก็เป็นเรื่องของการพิจารณาคดีนะครับศาลก็ชั่งน้ำหนักซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ผ่านทางท่านก็กล่าวว่าท่านเสียหายเพราะนั้นอย่าผ่านทางท่านเลยท่านก็อ้างเหตุแห่งความเสียหายมาส่วนทั้งฝ่ายเราที่เป็นที่ตาบอดเราก็อ้างเหตุที่เราออกสู่ทางสาธารณะไม่ได้เราต้องผ่านทางนี้จำเป็นจริงๆซึ่งแต่ศาลชั่งน้ำหนักดูแล้วศาลมองว่าทางฝ่ายนั้นเขาเสียหายมากกว่าถ้าต้องให้เขาผ่านทางกับทางนี้ยังไม่มีความจำเป็นมากพอที่ต้องออกทางนี้ในวันนั้นนะครับข้อจริงในวันนั้นนะครับแต่ข้อจริงในวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยก็เลยคำพิพากษาก็เลยออกมาว่าชาวบ้านกลุ่มเนี้ยที่ดิน15ไร่เนี่ยยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกทางนี้ก็เลยยกฟ้องไปค่ะครับก็เลยมีผลจนถึงวันนี้วันนี้ว่าก็เลยยังไม่มีทางออกแต่เรื่องนั้นเกิดมาก็เกือบหลายปีมากแล้วนะครับถ้านับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันนี้มีความพยายามถึงที่สุดเนี่ยนับแต่วันฟ้องก็น่าจะ10ปีละเพราะนั้นวันนี้ข้อจริงมันเปลี่ยนไปละวันนี้ถ้าจะว่ากันก็ต้องมาดูข้อจริงในวันนี้ว่ามันมีความจำเป็นอยู่ไหมที่เราจะต้องออกและออกทางไหนอย่างไรหรือใช้สิทธิ์อะไรในการออกทางสาธารณะสิทธิ์ตรงนี้ของชาวบ้านยังมีอยู่นะครับเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างที่ผมเรียนให้ฟังแล้วว่าที่ดินทุกที่ทุกแปลงต้องมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นสิทธิ์เพียงแต่ว่าเขาใช้สิทธิ์หรือยังและใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือไม่หรือตอนนี้ใช้สิทธิ์ไปยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อีกหรือไม่อะไรครับแล้วทางด้านของกรรมการสิทธิมนุษยชนคือสามารถเป็นตัวกลางในพูดคุยกับทางหมู่บ้านหรือว่าพูดคุยกับทางสำนักงานเขตนี้ได้ใช่ไหมในเบื้องต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับครับเบื้องต้นเราใช้วิธีประสานการคุ้มครองนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเราทราบว่ามีผู้เดือดร้อนสิทธิ์ถูกกระทบแล้วเราก็เข้าไปดูแลก็ใช้วิธีประสานกับหน่วยงานต่างๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็คิดว่าจะใช้วิธีการประสานกับทางการไฟฟ้ากับทางเขตทางประปาแล้วก็ทางหมู่บ้านหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับรวมทั้งสภาทนายความนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูตรงนี้ถ้าประสานแล้วสามารถที่จะได้ข้อยุติก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสิทธิ์จะไม่ถูกกระทบไปนานกว่านี้อีกเพราะ30ปีนี้ก็นานมากแล้วนะครับครับแต่ว่าถ้าหากว่าการประสานการคุ้มครองเนี่ยไม่เกิดผลเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนที่กสม.อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบนี่ก็คือกระบวนการมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเรียกหรือว่าเชิญฝ่ายต่างๆเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุนะครับหาดูว่าใครผิดใครถูกอย่างไรใครเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์นะครับชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรนะครับแล้วตรงนี้ก็จะนำไปสู่ข้อเสนอส่วนเรื่องคดีความเนี่ยอันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าของที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้าไม่สามารถหาข้อยุติได้แล้วไปสู่จุดนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับศาลครับครับคือเบื้องต้นเนี่ยเจรจาก่อนดีกว่าใช่ไหมครับครับคือเราจะดูในเรื่องหลักการก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคือรัฐธรรมนูญก็กำหนดนะครับว่ารัฐเนี่ยจะต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือว่าเรื่องไฟฟ้าประปาเนี่ยเขาควรจะได้ไม่ใช่ว่าต้องรองน้ำฝนกินนะครับหรือว่าไฟฟ้าก็ไม่มีต้องจุดเทียนหรือไม่ก็มีโซลาร์เซลล์อยู่ได้ถึงแค่ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มทางเดินก็ไม่มีก็ต้องใช้วิธีปีนซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นก่อนเข้ารายการดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับคุณประภาสเลิศวิไลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปทำเรื่องนี้นั่งวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าถ้าหากจริงๆแล้วต้องการ3อย่างพร้อมๆกันเลยเนี่ยค่ะคือมันจะต้องเสียสละที่บางส่วนไหมหรืออาจจะต้องใช้วิธีไหนที่เขาสามารถได้3อย่างเข้ามาเลยเพราะว่าชาวบ้านเองก็มีการคุยกันนอกรอบร้อนใจเหมือนกันไม่อยากจะต่อสู้แล้วได้น้ำมาอย่างเดียวไฟก็ไม่มีทางเข้าออกก็ไม่มีคืออยากได้3อย่างเข้ามาเลยนี่สามารถทำได้ไหมคือจริงๆคิดว่าทำได้นะครับสำคัญที่สุดก็คือการพูดคุยกันการเจรจานะครับอย่างที่ทางท่านทัศนัยบอกก็คือว่าสิทธิของเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยก็มีนะครับอันนี้เป็นที่เอกชนสิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่ตาบอดเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ที่จะออกไปสู่สาธารณะแต่ว่าก็จะต้องกระทบคนอื่นน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันว่ายังไงที่จะกระทบน้อยที่สุดหรือว่าจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับทั้งในแง่ของสิทธิของเจ้าของที่ดินตาบอดทั้งในแง่ของหลักมนุษยธรรมนะครับครับเดี๋ยวต้องลองถามทั้งคุณสาลีกับคุณถนอมถามคุณสาลีก่อนถ้าเกิดว่า
ปสมอเองพยายามที่จะเจรจานะเบื้องต้นมีการเจรจาก่อนแล้วถึงขั้นว่าอาจจะต้องมีการเฉือนพื้นที่บางส่วนให้เราสามารถที่จะข้ามไปข้ามมาได้ทำได้ไหมฮะคุณสาลีครับคิดว่าทำได้ค่ะได้เหมือนกันค่ะประเด็นนี้คือได้คุยกับทางหมู่บ้านแล้วหรือยังครับไอประเด็นนี้ยังค่ะแต่เคยไปขอเขาขอทางเขาแต่เขาก็ไม่ได้พูดคือเขาก็อ้างกฎหมายให้เราฟังอ่ะเราก็เลยไม่พูดต่อเลยต่อไม่ได้ไม่มีอะไรจะต่ออ่ะค่ะแต่นี่คือเบื้องต้นคือยินดีที่จะมีการเฉือนบางส่วนให้ใช่ค่ะแล้วคุณถนอมนะฮะก็เหมือนกันล่ะค่ะเหมือนกันยินดีคนในครอบครัวมีเท่าไหร่ฮะที่ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรงนี้ฮะ5 คนค่ะ5 คนอันนี้2 คนเห็นด้วยและอีก3 คนล่ะครับเห็นด้วยไหมฮะก็ต้องเห็นด้วยอยู่ก็คือเอาไงก็เอากันแต่ขอแบบว่าให้เราสามารถเดินทางผ่านเข้าออกได้คือไม่แต่เบื้องต้นคือว่าน้ำประปาคือไม่เอาเปรียบเรามากเกินไปอะค่ะฮะก็ได้ตามนี้ใช่นะครับสามารถเฉือนได้อะในเบื้องต้นคือ2 ท่านแล้วก็คนในครอบครัวรวมแล้ว5 คนก็ยินยอมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แนวทางต่อไปในอนาคตนี่น่าจะเป็นไปได้โดยดีไหมครับครับคิดว่าการเจรจาหรือการพูดคุยกันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับครับดีกว่าที่จะขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าคุยกันได้แล้วก็วินหรือว่าก็กระทบสิทธิ์กับที่ดินข้างเคียงน้อยหรือว่าทางนี้มีอะไรที่จะชดเชยให้นะครับก็เป็นเรื่องที่คุยกันค่ะผมคิดว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเองก็พยายามที่จะเจรจามาตลอดรวมถึงครั้งนี้ก็อยากจะไปเจรจากับหมู่บ้านข้างๆด้วยไม่แน่ใจว่าทั้ง2 ท่านพอจะเป็นคนกลางในการร่วมโต๊ะสนทนาหรือว่ามีอำนาจหน้าที่ในการร่วมโต๊ะสนทนาเป็นคนกลางให้กับชาวบ้านด้วยไหมคะเชิญอาจารย์ทัศนัยอ๋อยินดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกการละเง้าพิพาทไม่ใช่ว่ามีคำพักษาอย่างเดียวการเจรจาไก่เกี่ยก็ถือว่าเป็นการช่องทางนึงการระงับข้อพิพาทได้ซึ่งจะเป็นช่องทางถ้าประสบความสำเร็จจะลดทุนค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างความรู้สึกต่อกันก็จะดีกว่าการที่การระงับข้อพิพาทด้วยคำพิพากษาเพราะนั้นอาจจะโกรธเกลียดกันด้วยยินดีมากครับถ้าสภาธนายความจะเป็นตัวกลางร่วมกับก็ทางในส่วนกรรมการสิทธิ์ก็ยินดีนะครับที่จะมีส่วนในการที่จะคลี่คลายปัญหาเพราะว่าคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องนะครับเราก็ทำหน้าที่ในการประสานแล้วก็เจรจาแล้วก็ช่วยให้คลี่คลายได้ครับครับมีความเห็นของผู้ชมใน Facebook ส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนนะฮะคุณศิริศักดิ์นะฮะถือว่าเป็นแฟนประจำของไทย PBS บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดคำถามคือเวลาเจ้าของหมู่บ้านซื้อที่ดินมีกฎหมายบังคับให้ทางหมู่บ้านได้ไหมถ้าจะให้ชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายยากมากนี่ฮะนี่คือประเด็นที่แลกเปลี่ยนแบบนี้เสียงสะท้อนมาแบบนี้นักกฎหมายอย่างอาจารย์ทัศนัยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับกับชาวบ้านที่เขารอคอยมาสัก30 ปีแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านจัดสรร นะครับก็ต้องมีการทำสำรวจมีนู่นนี่นั่นและขอใบอนุญาตซึ่งมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานในการที่เป็นคณะกรรมการในการให้ใบอนุญาตในการจัดสรรที่ดินหรือว่าการสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดนะผมคิดอย่างนั้นแต่เรื่องนี้พอดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากแล้วปัจจุบันเนี่ยการที่จะสร้างโครงการหนึ่งจะมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการในการให้ใบอนุญาตจะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลอะไรในรอบด้านกว่าแล้วก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ให้ใบอนุญาตได้ค่ะครับคุณสาลีคะวันนี้เดินทางมาถึงที่ไทย PBS เห็นหน่วยงานที่เราเชิญมาแล้วทั้ง2 ท่านรับปากว่าจะช่วยเหลือวันนี้ยังพอคลายทุกข์ไปได้เปาะนึงไหมคะหรือว่ารู้สึกยังไงยังมีตรงไหนติดขัดก็รู้สึกดีขึ้นค่ะคือยังมีความหวังอยู่ว่าเราอาจจะเหมือนชีวิตคนอื่นเขาที่เขาไปไหนสัญจรได้แบบไม่ต้องไม่ผิดกระปุกไม่ผิดปกติเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะค่ะก็หวังว่าให้จบลงได้ด้วยดีนะครับค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะขอบคุณอาจารย์ทัศนัยชยแขวงอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และขอบคุณคุณสาลีคุณถนอมเชื้อเพชรเจ้าของที่ดินผู้ร้องเรียนด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับ